ยังไงล่าสุดอะเห็นไปอยู่บนเวทีคณะลิเกใช่ไหมใช่ของพี่สอนรามน้ำเพชรนั่นเองใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนเขาต้องรับหนุ่มแบบลากหนุ่มนุกธนดลไปด้วยแต่ที่แบบฉันตกใจไม่ได้ตกใจแบบความสามารถคณะพอเรารู้อยู่แล้วว่าสองคนเนี่ยความสามารถเขาแน่นจริงๆค่ะใช่แต่ดิฉันนั้นตกใจพวงมาลัยที่แม่ยกไปแขวนให้ทั้งสองคนนั่นเองบอกเลยว่าอลังการสุดๆค่ะอยากถามว่าเจ้าตัวคอหักไหมงั้นเราไปฟังเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะคือพี่ๆหลายคนอาจจะเห็นว่าแต่งชุดลิเกมาแล้วอีกเป็นแบบหนึ่งเลยแต่ต้องขอบคุณพี่สอนรามคือน่ารักมากแล้วก็ให้การตอบรับแล้วก็สอนเราเป็นอย่างดีว่าอย่างนี้ได้นะลองเล่นอย่างนี้ดูลองรำแบบนี้สนุกมากแล้วก็ชอบด้วยมันมีความกังวลไหมตอนที่ต้องไปใส่ชุดลิเกใส่ชุดเพชรแล้วร้องก่อนมันมีความกังวลอยู่แล้วว่าเราไม่เคยที่จะใส่ชุดแล้วก็ไปเล่นกับลิเกโดยตรงคือถามพี่นะว่าพี่แล้วเราจะเล่นอะไรบนเวทีอาจจะมีเล่นลิเกนิดหน่อยอาจจะนับ1 2 3เฉยๆอ๋อบ้ากันไปเหรอบ้ากันไปแค่นั้นพอไปหน้าเวทีจริงๆปุ๊บโอ้โหมาเป็นแบบเยอะแยะเลยมันแตกไปได้เรื่อยๆใช่อาจจะไม่ได้ร้องอาจจะแค่อยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมพร้อมกันหน้าเวทีมากกว่าแสดงว่ายังมีอีกอาจจะเริ่มติดใจแล้วใช่เริ่มจะชอบการที่เราได้ร่วมเล่นกับพี่ๆลิเกมันดูเปิดกว้างมากๆครับก็ใช่ครับก็มีมาลัยของพี่ของพี่สอนรามด้วยแล้วก็ของนุ๊กปายด้วยมีพี่ๆทุกคนไปร่วมแสดงความยินดีกับการที่เราร่วมโปรเจกต์ใหญ่ครั้งแรกใช่ก็บอกว่าอยากเล่นอีกใช่ก็ฟีลแบบติดใจอะไรเงี้ยแม่ยกพร้อมไหมคะถ้าแม่ยกพร้อมหนุ่มของเราก็พร้อมทั้งคู่ค่ะใช่ค่ะ